สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น X110A นะครับสำหรับสเปคเจ้าเอเซอร์โปรเจคเตอร์ X110A เครื่องนี้นะครับความสว่าง 2,500 ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ 4,500 ต่อ1นะครับความละเอียด800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับในส่วนของช่องต่อต่างๆนะครับก็จะมี USB ช่องเล็กๆนะครับแล้วก็มีต่อมอนิเตอร์เอานะครับ VGA out แล้วก็ VGA in นะครับตัวนี้ไม่มี HDMI นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองๆสำหรับต่อกับเครื่องเล่น DVD นะครับต่อเข้ามาอันนี้สัญญาณเสียงออกอันนี้สัญญาณเสียงเข้าอันนี้ S Video นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องภายนอกนะครับของมือ2ก็ยังคงสวยงามนะครับสำหรับ Acer Projector ตัวนี้นะครับเป็น DLP Projector รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับนี่ครับโลโก้ 3D นะครับ DLP Projector นะครับนี่คือ Acer Projector X110A นะครับความสว่าง 2,500 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพร้อมแล้วเราก็มาเปิดเครื่องทำการทดสอบการฉายภาพยนตร์ตัวอย่างกันเลยนะครับผมทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับจอ100นิ้วแนวนอน2เมตร40นะครับแนวตั้ง1เมตร44นะครับคุณผู้ชมครับนวลละครับจอนะครับผมทดสอบนะครับกับจอนะครับมีฟิล์มหนังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วมาดูลำแสงนะครับของ Acer Projector X110A เป็นเครื่องมือ2นะครับสภาพดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลำแสงที่ปล่อยออกมานะครับ 2,500 ลูเมนครับเอาละครับผมจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการทดสอบนะครับเปิดไฟล์ภาพยนตร์ครับอ่ะไปชมภาพยนตร์กันครับอ่ะนวลละครับผู้ชมครับนี่ครับสวยงามนะครับ 2,500 ลูเมนนะครับแต่แสงแจ่มทีเดียวครับคุณผู้ชมสวยงามทีเดียวครับดูลำแสงครับดูครับสวยงามนะครับดูลำแสงที่พุ่งออกก็สวยงามนะครับ Acer Projector X110A นะครับ 2,500 ลูเมนครับดูครับนี่ครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเครื่องสวยงามทีเดียวครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูภาพกันครับดูครับสวยงามนะครับแจ่มสว่างนะครับถึงแม้ว่าจะ 2,500 ลูเมนนะครับแต่สู้แสงได้ผมเปิดไฟเลยครับอ่ะไหนลองปิดไฟนะครับลองปิดไฟนี้ยิ่งแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหแจ่มเลยครับสุดยอดนะครับแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับ Acer Projector 2,500 ลูเมนครับดูครับดูภาพครับสวยงามครับสำหรับ Acer ตัวนี้นะครับ2,500ลูเมนนะครับขายในราคา 3,900 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ